ม่เจอกันตั้งนานนะไม่เจอพวกแกสักทีนี่มันไอ้ฝนใช่ฉันเองโหพวกแกแต่งตัวดูดีมากเลยว่ะโคตรคิดถึงพวกแกเลยมาใช้ก่อนสักทีนึงนะมาโอ๊ยอ๋อฉันลืมไปตัวฉันมันสกปรกมอมแมมใช่ไหมพวกแกเลยไม่อยากเข้ามากอดฉันงั้นเปลี่ยนเป็นจับมือแทนก็ได้นี่เก็บมือสกปรกของแกเนี่ยเอาไว้ทำมาหากินเถอะนะแล้วนี่สรุปแกมาตัดหน้ารถพวกฉันทำไมเนี่ยคงไม่ได้แค่จะมาทักทายพวกฉันอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อคือฉันมีเรื่องเดือดร้อนนิดหน่อยอ่ะกะว่าจะมาขอยืมเงินพวกแกว่ะนั่นไงฉันคิดไว้ไม่มีผิดเพื่อนจนๆอย่างแกจะมาหาพวกฉันจะเป็นเรื่องไหนได้นอกจากยืมเงินแล้วพวกแกเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีสบายกว่าแกตอนนี้แล้วกันแล้วสรุปแกฉันยืมเงินได้ไหมถ้ากลัวฉันไม่คืนอ่ะให้ฉันไม่ทำงานบริษัทแกก็ได้นะเฟิร์สแกจะเชื่อใจว่าฉันไม่หนีไปไหนแน่นอนเอาเงินก็ได้ให้ขึ้นรถเลยฟาดแต่ว่าเอาหน้าถือซะว่าช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันก็ได้งั้นเดี๋ยวนายไปขึ้นรถได้เลยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะพานายไปที่บริษัทหรูหราของพวกฉันเองนี่ทอยไปเปิดประตูรถให้โฟนเข้าในสิได้สิเรื่องแค่นี้ฉันทำให้เพื่อนได้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยเหลือฉันขอบใจมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองสบายมากเชิญเชิญครับเพื่อนขอบใจนะพวกแกพามาฉันมาที่ไหนเนี่ยก็บริษัทของฉันไงฮะบริษัทแกเหรอพลอยเปิดประตูรถพวกฉันมาตรงโอ้ยพลอยเอาตัวมันไปจะพาฉันไปไหนอ่ะมานี่เฮ้ยถอยมานี่โอ้ยโอ้ยถอยนะถอยโอ้ยพาฉันมาที่ทำไมเนี่ยพวกแกหัวเราะอะไรแล้วทำไมต้องทำกับฉันถึงขนาดนี้ด้วยฮะฉันไปทำอะไรพวกแกเอ้ยโผล่แกนี่มันโง่จริงเลยวะแกคิดหรอพวกฉันเนี่ยจะช่วยพวกคนจนๆตกอับไม่มีปัญญาเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยถึงกับต้องเล่ห์ห่อออกมาจากบ้านนอกต้องมาเจอฉันที่นี่นี่นะใช่รู้ไปถึงไหนเนี่ยอายไปถึงนั่นตอนเนี้ยพวกฉันอะได้ดิบได้ดีแล้วแล้วก็มีเพื่อนจนๆอย่างพวกแกเนี่ยเยอะมากที่คอยมาเป็นสัมภเวสีกอบพวกฉันอะแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆไม่อย่างนั้นฉันไม่มาขอความช่วยเหลือจากพวกแกหรอกเดือดร้อนแล้วไงวะช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นหรือไงขาก็มีมือก็อยู่ครบอย่าทำตัวหน้าสมเพชหน่อยเลยกระจอกจริงๆนี่ฉันถามแกจริงเหอะนั่งรถมาจากบ้านนอกอ่ะไม่เมื่อยตูดบ้างเหรอวะฉันไม่คิดเลยนะพวกแกจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เสียแรงที่เมื่อก่อนฉันเคยช่วยพวกแกไว้ใครมาตะโกนหน้าบ้านดึกๆเนี่ย
ตีสองไอ้ปอนอยู่ไหมเนี่ยไอ้ปอนออกมาหาฉันหน่อยเฮ้ยปอนเสียไอ้เฟิร์สดีกว่าไอ้โฟนแกช่วยพวกฉันหน่อยนะแกเป็นถึงลูกชายกำนันนี่ช่วยพวกฉันหน่อยนะนะโฟนช่วยพวกฉันหน่อยนะถ้าแกไม่ช่วยฉันนะพวกฉันแย่แน่เลยนะช่วยหน่อยนะจะเย็นๆพวกแกมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยคือว่าพวกฉันอยากขอยืมเงินแกหน่อยอะทั้งหมด 300,000 อะฮะ 300,000 แกจะบ้าหรือไงฉันจะเอาเงินจากไหนมาให้แกตั้ง 300,000 ช่วยพวกฉันหน่อยนะถ้าแกไม่ช่วยพวกฉันพวกมันมาเล่นงานพวกฉันแน่ๆเลยว่ะช่วยพวกใช่นะนะนะแล้วพวกแกไปทำอะไรมาใครจะเล่นงานพวกแกคือว่าคือถอยพูดดิแกจะพูดทำไมเนี่ยคือว่าโอ๊ยคือพวกฉันน่ะไม่เข้าบ่อนมาแล้วสุดท้ายก็ติดลมพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นหนี้คนละแสนแล้วอ่ะโฟนช่วยหน่อยนะนะแล้วไปเข้าบ่อนเนี่ยนะใครเป็นคนสอนพวกแกฮะคือพวกฉันอยากรวยเร็วๆนี่แกรวยอยู่แล้วอ่ะแกเป็นถึงลูกชายกำนันบ้านช่องก็ใหญ่โตเรื่องแค่นี้แกจะไปรู้อะไรอ่ะช่วยพวกฉันหน่อยเถอะนะโฟนช่วยพวกฉันอ่ะเงินเก็บอ่ะฉันพอมีอยู่บ้างแต่มันคงไม่พอหรอกเดี๋ยวฉันไปคุยกับพ่อให้ก็แล้วกันจริงเหรอเพื่อนเย้ขอบคุณนะโฟนแต่ว่าพวกแกต้องสัญญานะว่าพวกแกจะไม่ไปเล่นอีกไม่อย่างนั้นครั้งหน้าเนี่ยฉันไม่ช่วยพวกแกแน่สัญญาสัญญาเย้ รอดแล้วตอนฉันมีอ่ะตีหนึ่งตีสองพวกแกบากหน้ามาหาฉันมายืมเงินฉันได้เลยแล้วทำไมตอนนี้ฉันเดือดร้อนพวกแกไม่ช่วยเหลือฉันแถมยังได้ฉันเหมือนกับหมูกับหมาแบบนี้อีกอ่ะโอ้ยโอ้ยแกจะลื้อฟื้นอดีตหาประแสงอะไรไม่ทราบฮะพูดไปมันจะมีประโยชน์อะไรแกรู้ไหมกว่าพวกฉันจะร่วมสร้างบริษัทกันมารู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนแล้วแกจะมาแบมือของเงินพวกฉันตอนที่ฉันมีเนี่ยนะใช่บ้านแกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกฉันเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนนั้นอะฉันติดเงินพ่อแกพอฉันหาเงินมาคืนไม่ได้พ่อแกเนี่ยก็เพิ่มดอกเบี้ยขึ้นทุกวันจนครอบครัวฉันเนี่ยต้องเอาที่ดินไปจำนองแต่พอพวกฉันหาเงินมาคืนไม่ไหวพ่อแกก็ยึดที่ดินที่ทำมาหากินของพวกฉันจนพวกฉันเนี่ยต้องออกมาจากบ้านนอกยังไงล่ะแต่ตอนเนี้ยพวกฉันพอใจละเพราะอย่างน้อยพ่อแกก็ไปสวรรค์บ้านแกก็ล้มละลายมาได้1ปีตอนเนี้ยแกคงจะตกอับมากสินะนี่แหละเวรกรรมจำใส่กระโหลกแล้วของแกไว้ซะพวกฉันไม่โคกับเพื่อนตกอับอย่างแกหรอกไปพวกเรากลับพอดีพวกฉันมีคุยงาน100,000,000กับลูกค้าเว้ยแต่ฉันว่าเราออกมาถูกนะก็GPSบอกว่ามาทางเนี้ย
็นไรไหมอ่ะไม่ไหวไหมผมหน้ามืดนิดหน่อยครับนี่นายมาจากต่างจังหวัดเหรอใช่ครับผมมาหาเพื่อนแต่ว่าผมคงไม่มีเพื่อนแล้วล่ะครับไม่มีเพื่อนหมายความว่าไงอ่ะองค์แกนี่มันขี้เสื่องจริงเลยเขาก็หมายความว่าเพื่อนเลิกคบเขาหรือไม่ก็เขาเลิกคบเพื่อนนี่ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกนายอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมชินแล้วผมมันจนเพื่อนที่ไหนจะทนคบผมได้ล่ะครับนี่ถึงนายจะไม่เหลือใครอ่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนายก็ยังเหลือเพื่อนคนนึงนะนั่นก็คือตัวนายเองอ่ะนายต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็สู้ด้วยตัวเองให้ไหวไม่ว่าใครจะมาดูถูกนายกี่ครั้งเนี่ยนายก็ต้องสู้นะดูอย่างพวกฉัน2คนสิโดนดูถูกมาก็ต้องมากเปิดบริษัทเล็กๆได้เนี่ยแต่พอไปเสนองานที่ไหนเนี่ยก็แพ้บริษัทใหญ่ทุกรอบเลยอ่ะเสียใจมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วแต่พวกฉันก็สู้ต่อได้เสมอนี่เอางี้ไหมถ้านายยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วก็ยังไม่มีงานทำอ่ะนายไปสมัครที่บริษัทนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับฉัน2คนเพื่อนเหรอครับใช่สิถึงแม้ว่านายจะรู้จักพวกฉันไม่กี่นาทีอะแต่พวกฉันน่ะจะเป็นเพื่อนให้นายเองครับเฮ้ยตายแล้วนุ่นเรามีไปคุยงานต่ออะไปเถอะเดี๋ยวสายอุ้ยไปฉันขอตัวก่อนนะเธอคงจะเป็นบริษัทคู่แข่งของฉันสินะแค่มาขายงานยังมาสายขนาดนี้ฉันว่าคงไม่รอดหรอกตัดเถอะไปบริษัทเล็กๆกระจอกกระจอกอย่างเธอเนี่ยคงจะแพ้บริษัทใหญ่อย่างฉันแน่ๆนี่คุณไม่ได้สนิทกันเนี่ยก็อย่ามาพูดจาค่อยๆไร้มารยาทกับพวกฉันนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสือกเป็นถึงประธานแต่สันดานคุยแบบนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนเขาอยากทำงานด้วยหรอกนะคะนี่เธอเอาสิพวกฉันไม่ยอมหรอกนะถึงพวกฉันจะเป็นบริษัทเล็กๆก็ตามดูจากการกระทำของพวกเธอเนี่ยคงจะถนัดใช้กำลังมากกว่าใช้สมองสินะถ้าให้ฉันแนะนำนะพวกเธอเนี่ยไปทำงานที่มันใช้แรงงานน่าจะดีกว่าจ้ะเอาดิงานนั่นแหละคือนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับนี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาผิดที่หรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่บริษัทฉันนะเฮ้ยไอ้เพื่อนเก่าตกอับแกมาทำไมวะอ๋อรู้ว่าฉันจะมาขายงานที่นี่แกเลยจะมาของานเหมือนที่มาขอฉันใช่ไหมฮะสภาพนี่มันบริษัทยักษ์ใหญ่นะเว้ยมันนอกอย่างแกเนี่ยเขาคงไม่รับหรอกแล้วนี่แกไปชอบชุดอะไรของแกมาเนี่ยสลึงทำไมฉันจะมาไม่ได้ก็ที่นี่บริษัทฉันฉันเป็นประธานบริษัทที่นี่ฮะประธานบริษัทไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ผมไม่ต้องมาฉันบอกนะว่าบริษัทไหนจะเป็นบริษัทที่ได้ผลิตสินค้าแบรนด์เนมมูลค่าถึงร้อยล้านในครั้งนี้ยินดีด้วยนะครับคุณผู้หญิงทั้งสองท่านดีใจที่เราได้ร่วมงานกันพวกคุณทั้งสองคนเป็นคนดีควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนครับจริงๆเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะนี่ฟอสเราจะทำยังไงดีอะถ้าเราไม่ได้งานนี้บริษัทเราแย่แน่เลยแล้วนี่นายทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะ
ที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันเห็นว่าพวกแกเป็นเพื่อนยังไงล่ะฉันเห็นว่าบริษัทของพวกแกกำลังจะไปไม่รอดเลยยื่นข้อเสนอให้มาขายงานนี้ให้แต่ฉันก็ต้องพิสูจน์ถ้าเกิดวันหนึ่งฉันไม่เหลืออะไรขึ้นมามิตรภาพระหว่างเรายังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมแต่ฉันเห็นแล้วไม่พวกแกกลับถีบหัวส่งฉันด้วยซ้ำอ๋อไม่ผิดที่พวกแกเข้าใจว่าบ้านฉันล้มละลายแต่ถ้าชีวิตยังสู้อยู่อะไรก็ขวางฉันไม่ได้ฉันเลยแอบมาเปิดบริษัทที่นี่เพื่อไม่ให้ใครรู้อะไรเฮ้ยฝนก็ทำแบบนี้ได้ไงวะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยตายแล้วพวกแกเป็นใครวะฉันไม่รู้จักวะบังเอิญว่าฉันไม่คบกับเพื่อนตกอับอะขอตัวก่อนนะฝน